โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ22เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาณาจักรแพ็กเจ 1. วิรเยซองคือเมืองหลวงของอาณาจักรแพ็กเจอยู่ใกล้กับกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน 2. นอกจากวิรเยซองแล้วแพ็กเจยังย้ายเมืองหลวงอีกเช่นเมืองอุงจิงและชาบีทั้งนี้เพราะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอาณาจักรแพ็กเจทำให้กษัตริย์ของอาณาจักรมาฮั่นคิดระแวงจึงพยายามกดดันพระเจ้าอนโจจนต้องย้ายเมืองหลวงอยู่หลายครั้ง 3. อาณาจักรแพ็กเจมีชื่อเดิมว่าชิบเจ 4. ในบันทึกประวัติศาสตร์ซัมกุกยูซากล่าวว่าพระเจ้าอนโจหรืออนจอนั้นคือพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าดงเมียงซองหรือจูมงที่ขัดแย้งกับพี่น้องสายอื่นและแยกตัวออกมาก่อตั้งอาณาจักรแพ็กเจแต่บางบันทึกก็บอกว่าพระองค์เป็นพระโอรสของพระนางโซซอนโนกับสามีอีกท่านหนึ่ง 5. พระเจ้าอนโจผู้ก่อตั้งอาณาจักรมีพี่ชายคือพีริวแต่ช่วงที่แยกตัวออกจากโคกุริยอมานั้นพี่ชายได้เสียชีวิตไปอนโจผู้เป็นน้องจึงได้เป็นผู้นำการก่อตั้งอาณาจักรนั่นเอง 6. แพ็กเจมีประชากรประมาณ 3-4 ล้านคน 7. ก่อนที่จะตั้งเมืองหลวงวิลเยซองซึ่งปัจจุบันใกล้กับกรุงโซของเกาหลีใต้นั้นแพ็กเจต้องสู้กับพวกมันกันซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกแมนจูเหมือนกับว่าไปไล่ที่เขาประมาณนั้นนั่นเอง 8. อาณาจักรแพ็กเจได้มีการเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นโดยได้ส่งพระสงฆ์ไปที่ญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธด้วย 9. ในหนังสือราชวงศ์สุยกล่าวว่าพระเจ้าโกอีกษัตริย์องค์ที่8แห่งแพ็กเจเป็นผู้ก่อตั้งแพ็กเจและวางรากฐานต่างๆไม่ใช่พระเจ้าโอนโจอย่างที่เราเข้าใจแต่ยังไงแนวคิดนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากนัก 10. ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นได้กล่าวว่าพระเจ้าบีริวและพระเจ้าซาบานเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ในยุคยามาโตะของญี่ปุ่นด้วยแต่บันทึกทั้งหลายถูกทำลายไปกว่าพันปีแล้ว 11. อาณาจักรแพ็กเจมีอำนาจมากที่สุดในสมัยพระเจ้ากึนโชโกกษัตริย์องค์ที่13แห่งแพ็กเจโดยมีอำนาจมากที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลเหลืองด้วย 12. อาณาจักรแพ็กเจมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนแล้วหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมของตนเองแล้วถ่ายทอดต่อไปยังญี่ปุ่นด้วย 13. การบวชเป็นภิกษุครั้งแรกของอาณาจักรแพ็กเจเกิดขึ้นเพราะกษัตริย์ทรงเลื่อมใสพระสงฆ์องค์หนึ่งซึ่งเดินทางมาจากประเทศอินเดียนามว่ามาลายนันทะซึ่งเดินทางมาจากอาณาจักรจิ้นในปีคริสต์ศักราช384นอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดขึ้นในเมืองฮันซานจำนวน10วัดอีกด้วย 14. แพ็กเจมีความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่น 15.แพ็กเจมีการรับวัฒนธรรมจีนแล้วนำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วส่งต่อไปยังญี่ปุ่น 16. ชาวญี่ปุ่นเรียกแคว้นแพ็กเจว่าคุดาระ 17. แพ็กเจและราชวงศ์ยามาโตะได้มีความสัมพันธ์กันในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานนับร้อยปีนอกจากนี้ราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายยังมีความผูกพันทางสายเลือดอีกด้วย 18. การล่มสลายของซาบีเมืองหลวงของอาณาจักรแพ็กเจในปีคริสต์ศักราช660ทำให้บรรดาพระราชวงศ์ยามาโตะตระหนกตกใจเป็นอันมาก 19. ใน3อาณาจักรแพ็กเจล่มสลายก่อนเพื่อนโดยชินลาร่วมมือกับราชวงศ์ทางของจีนกำจัดแพ็กเจ 20. จริงๆแล้วชินลาร่วมมือกับราชวงศ์ถังเพื่อกำจัดโคกุริยอแต่ที่มากำจัดแพ็กเจก่อนก็เพื่อไม่ให้แพ็กเจร่วมมือกับโคกุริยอนั่นเอง 21. พระจักรพรรดินีไซเมอิและพยุพราชกาโนะโอเอะซึ่งต่อมาคือจักรพรรดิเทนจิตัดสินพระทัยส่งกองทัพไปช่วยเหลือแพ็กเจฟื้นฟูอาณาจักรเรียกว่ายุทธการแบกกังแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้แถมญี่ปุ่นยังต้องสูญเสียทหารไปหลายพันนายรวมทั้งแม่ทัพหลายคนด้วย 22. ยุทธการแบกกังเป็นความพ่ายแพ้ในการรบนอกประเทศครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นโบราณโดยนอกจากจะสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากแล้วยังเสียที่มั่นและพันธมิตรสำคัญบนแผ่นดินใหญ่อย่างแพ็กเจไปอีกด้วยส่วนแพ็กเจก็ล่มสลายในที่สุด